สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูหนิงนะคะในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะหน่วยที่4นะคะเรื่องการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎกติการะเบียบหน้าที่ในชีวิตประจำวันนะคะเราไปเรียนกันเลยการปฏิบัติตนในโรงเรียนนะคะเมื่อนักเรียนอยู่โรงเรียนเนี่ยควรปฏิบัติตนตามกฎระเบียบนะคะข้อตกลงที่โรงเรียนเนี่ยได้กำหนดเอาไว้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนนะคะก่อนเข้าเรียนให้นักเรียนเนี่ยไปโรงเรียนให้ตรงตามเวลาที่กําหนดนะแล้วก็เมื่อถึงโรงเรียนแล้วนักเรียนก็ต้องทําความเคารพคุณครูเวรที่ยืนอยู่ด้านหน้าโรงเรียนนะคะแล้วก็พอมาถึงโรงเรียนปุ๊บทําไมโรงเรียนเราต้องมาโรงเรียนแต่เช้านักเรียนรู้ไหมว่าเรามาโรงเรียนทั้งหมดเป็นเวลากี่โมงนะคะ7:30 นไม่เกินนี้นะคะนักเรียนมาถึงโรงเรียนนักเรียนต้องทําอะไรบ้างนักเรียนต้องท่องคําศัพท์ต้องอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูถึงได้กําหนดว่านักเรียนต้องมาโรงเรียนไม่เกิน7:30นะคะพอเจอนักเรียนเจอคุณครูแล้วนะคะเจอคุณครูแล้วท่องคําศัพท์อ่านหนังสือเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกันเนาะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเวลานักเรียนปฏิบัติกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธงนะคะนักเรียนก็ควรที่จะอยู่ในความสงบเรียบร้อยนะคะไม่พูดคุยกันไม่เล่นกันแล้วก็ฟังคําโอวาทจากคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนนักเรียนนะคะถ้าต่อไปขณะอยู่ในห้องเรียนนะคะอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนต้องเข้าเรียนตามเวลาที่กําหนดนะคะถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนไปเรียนวิชาอื่นกลับมานักเรียนก็ต้องรีบเข้าห้องมาแล้วก็เตรียมสมุดหนังสือเข้ามาขึ้นมาให้เรียบร้อยนะคะเตรียมอุปกรณ์การเรียนวิชานั้นๆให้เรียบร้อยนะคะในขณะเรียนนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนไม่พูดไม่คุยไม่เล่นกันไม่ดื่มนะไม่ทานขนมไม่แอบนำขนมไม่แอบนำขนมเข้ามารับประทานในขณะที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ของเล่นนะคะของเล่นคุณครูก็ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำมาเล่นนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่ของหายขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะได้รับความเดือดร้อนกันเนาะถ้าจะออกไปข้างนอกในขณะที่คุณครูกำลังสอนหนังสือนักเรียนต้องทำยังไงลูกนักเรียนก็ต้องขออนุญาตคุณครูก่อนนะคะบอกคุณครูให้ชัดเจนว่านักเรียนจะไปทำอะไรจะไปดื่มน้ําจะไปเข้าห้องน้ํานะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเดินออกจากห้องไม่ได้นะคะต่อไปนักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดรักษาความสะอาดยังไงนะคะขยะควรที่จะไปทิ้งที่ถังขยะนะคะเราดินสอเสร็จแล้วก็นําไปทิ้งที่ถังขยะให้เรียบร้อยคนที่เป็นเวรหรือแม้กระทั่งนักเรียนที่ไม่ได้เป็นเวรประจําวันก็ต้องช่วยกันเก็บกวาดห้องให้เรียบร้อยนะคะจัดโต๊ะจัดหนังสือจัดสมุดให้เรียบร้อยตามหน้าที่ของตนเองเนาะไม่วาดภาพหรือขีดเขียนบนโต๊ะบนเก้าอี้อันนี้สําคัญเลยนะคะบางคนนี่ไม่ได้เลยนะคะเห็นโต๊ะเห็นอะไรนี่จะต้องเอาดินสอไปขีดไปเขียนสกปรกนะลูกนะโต๊ะนักเรียนเก้าอี้เนี่ยเป็นสมบัติส่วนรวมนะคะไม่ใช่สมบัติส่วนตัวถ้านักเรียนไปขีดไปเขียนพอนักเรียนย้ายขึ้นไปชั้นป .3 ปุ๊บน้องๆที่ขึ้นมาเรียนต่อเขาจะเห็นโต๊ะเลยนะคะว่าโต๊ะเนี่ยสกปรกจังเลยบางคนเนี่ยซ้ำร้ายกว่านั้นเขียนชื่อตนเองลงไปด้วยนะคะเขียนชื่อตนเองลงไปคะเนี่ยน้องๆมาเห็นปุ๊บน้องๆรู้เลยว่าโต๊ะเนี่ยใครเป็นคนนั่งนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องไปขีดไปเขียนอะไรทั้งนั้นนะลูกนะหรือแม้แต่ผนังห้องนะคะผนังห้องนี้ก็ไม่ได้ห้ามไปขีดไปเขียนห้ามเอาสีเอาดินน้ำมันหรือเอาสติกเกอร์อะไรไปแปะติดก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้ห้องเรียนของเราเนี่ยสกปรกนะคะคราวนี้เราไปดูกันต่อนะคะเนี่ยขณะที่คุณครูสอนนักเรียนก็ควรตั้งใจเรียนนะคะไม่พูดไม่คุยไม่เล่นกันเพราะการพูดคุยหรือการเล่นกันจะทำให้นักเรียนเสียสมาธิในการเรียนนะต่อไปนะคะเรื่องการแสดงความเคารพนะคะเมื่อคุณครูมาถึงในห้องเรียนนักเรียนก็ต้องบอกให้เพื่อนๆเนี่ยทำความเคารพนะคะแล้วใครที่มีหน้าที่บอกให้เพื่อนทำความเคารพก็คือหัวหน้าห้องนั่นเองนะคะต่อไปในขณะที่พูดนะคะถ้าคุณครูนั่งเก้าอี้นะคะนักเรียนก็ควรที่จะนั่งคุกเข่าหรือยืนในท่าที่เหมาะสมเนาะ
ไม่ใช่ว่ายืนอยู่ข้างๆครูแล้วก็กวัดแกว่งมือกวัดแกว่งไปมานะคะเพราะว่ามือเนี่ยอาจจะมาโดนกันได้นะคะต่อไปนะคะขณะที่นักเรียนก่อนที่จะพบครูนะคะก่อนที่จะเข้าพบครูหรือหลังจากที่พบครูเสร็จแล้วเนี่ยควรที่จะยกมือไหว้ก่อนทุกครั้งนะคะพอคุยพูดคุยกับครูเสร็จปุ๊บก็ยกมือไหว้เรียบร้อยแล้วก็ในขณะที่ยืนคุยกับครูก็ควรที่จะยืนอยู่ในท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารนะคะเวลานักเรียนไปรับอาหารที่โรงอาหารเนาะนักเรียนก็ต้องเข้าแถวให้เรียบร้อยนะคะตามลําดับก่อนหลังนะลูกนะใครมาก่อนก็อยู่ข้างหน้านะคะใครมาทีหลังก็อยู่ข้างหลังไม่ไปแซงเพื่อนเด็ดขาดนะคะบางคนเห็นว่าอันนี้เพื่อนเราอยากให้คนนี้มาอยู่ตรงนี้ก็ไปดึงเพื่อนมาแทรกเพื่อนข้างหน้าเราไม่ได้นะคะต่อไปการรับประทานอาหารนะคะในบริเวณที่โรงเรียนกําหนดเรามีโรงอาหารให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหารนั่งรับประทานข้าวนักเรียนก็ควรจะรับประทานภายในบริเวณโรงอาหารไม่นําจานข้าวออกจากโรงอาหารนะคะต่อไปเมื่อหนูทานอาหารเสร็จแล้วนะคะหนูก็ควรที่จะนําจานนําถ้วยไปเก็บในบริเวณที่โรงอาหารได้กําหนดอย่างโรงเรียนของเราเนี่ยกําหนดเอาไว้เนาะมีกระมังอยู่3ใบใส่จานใส่ช้อนใส่ถ้วยนะคะนักเรียนก็แยกประเภทออกให้มันถูกต้องนะคะแล้วเศษอาหารก็ต้องเทลงในถังที่โรงเรียนได้กำหนดเอาไว้นะคะต่อไปเมื่อเทเสร็จแล้วนักเรียนก็วางจานวางถ้วยให้เรียบร้อยไม่โยนไม่ขว้างนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะแตกพังเสียหายได้เนาะต่อไปนะคะการปฏิบัติตนโดยทั่วไปนะคะคุณครูจะพูดรวมๆในเวลาอยู่โรงเรียนนักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรอันดับแรกเลยการแต่งกายนะคะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเรื่องการแต่งกายนะคะควรแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนที่กําหนดเอาไว้นะคะเสื้อนักเรียนหญิงใส่แบบไหนกระโปรงแบบไหนนักเรียนชายกางเกงรองเท้าถุงเท้าอันนี้สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะแจ้งไว้เลยสําหรับนักเรียนชายเนาะยังมีบางคนใส่ถุงเท้าสั้นอยู่นะคะนักเรียนชายให้ใส่ถุงเท้ายาวนะคะถุงเท้าสั้นเป็นสําหรับนักเรียนหญิงนะคะสําหรับนักเรียนคนไหนผู้ชายเนาะผู้ชายคนไหนที่ยังใส่ถุงเท้าสั้นอยู่ให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นถุงเท้ายาวนะคะแล้วผู้หญิงผมนะคะนักเรียนหญิงผมเนี่ยถ้าใครผมยาวก็ให้รวบถักเปียให้เรียบร้อยแล้วผูกโบนะคะตามสีที่โรงเรียนกําหนดนะแล้วนักเรียนชายก็ตัดผมให้เรียบร้อยนะคะไม่ปล่อยยาวรุงรังต่อไปนะคะการใช้วาจาให้สุภาพเรียบร้อยไม่พูดคำหยาบนะลูกนะการล้อเลียนเพื่อนการพูดเสียดสีเพื่อนการพูดคำพูดให้เพื่อนต้องเสียใจนะคะไม่ดีนะลูกนะแล้วก็การพูดคำหยาบอันเนี้ยต้องปรับเปลี่ยนนะคะการล้อเลียนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเพื่อนก็ไม่ควรทําเป็นอันขาดนะคะต่อไปข้อที่3นะคะไม่ทะเลาะวิวาทหรือรังแกผู้อื่นอันนี้ครูฝากไว้ด้วยนะคะแม้แต่การเล่นกันด้วยความรุนแรงก็ไม่ควรที่จะทําบางคนเล่นกับเพื่อนแรงเนาะหนูตัวใหญ่เพื่อนตัวเล็กแล้วหนูไปเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนเจ็บนะคะหนูต้องดูด้วยเล่นก็เล่นให้พอประมาณนะคะโดยเฉพาะนักเรียนชายเนี่ยก็เล่นกันรุนแรงพอสมควรเบาๆลงหน่อยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหนูจะไม่มีเพื่อนเล่นนะคะต่อไปข้อที่4ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและไม่ทําลายทรัพย์สินของโรงเรียนให้เกิดความเสียหายนะคะอันนี้คุณครูฝากด้วยนะคะการขีดเขียนตามโต๊ะเก้าอี้ผนังห้องหรือโต๊ะหินอ่อนหรือบริเวณของเล่นเด็ดดอกไม้ใบไม้ในบริเวณโรงเรียนก็ไม่ควรทํานะคะคุณครูพันโรงปลูกไว้ด้วยความเรียบร้อยสวยงามนักเรียนไม่ต้องไปเด็ดดอกไม้สวยก็ให้อยู่ที่ต้นนะคะต่อไปข้อ5ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในห้องสมุดนะคะในห้องสมุดเนี่ยเขามีไว้สําหรับอ่านหนังสือหรือทํางานนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ควรส่งเสียงดังนะลูกนะหนังสือในห้องสมุดก็ไม่ควรที่จะไปฉีกหรือขีดเขียนนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณครูฝากด้วยนะคะขนมน้ำไม่ควรนำเข้าไปรับประทานในห้องสมุดเนาะต่อไปข้อที่6ไม่ลักขโมยทรัพย์สินของเพื่อนหรือของโรงเรียนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะนักเรียนบางทีคุณครูรู้ว่าบางทีหนูอ่ะเห็นปุ๊บอุ้ยสวยจังเลยอยากได้นะคะแต่คราวนี้ว่ามันไม่ใช่ของของเราเนาะนักเรียนก็ไม่ควรที่จะไปหยิบมาเป็นของของตนเองเด็ดขาดนะคะคุณครูฝากไว้ด้วยสำหรับเรื่องนี้ถ้าหนูหยิบไปเพื่อนก็จะได้รับความเดือดร้อนใช่ไหมลูกเพื่อนก็ไม่มีดินสอเขียนเพื่อนก็ไม่มีของใช้นะคะเพราะฉะนั้นครูฝากไว้ด้วยนะลูกนะไปดูกันต่อเลยคราวนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดนะคะจะทำด้วยกันเนาะมาดูแบบฝึกหัดของเราดีกว่านี่เป็นกิจกรรมในหน้าที่52นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่พลเมืองไปที่หน้า52กันเลยนะคะคราวนี้เป็นเนื้อหาของเพลงนะคะเรื่องเพลงทำสิ่งใดเขาพูดถึงเรื่องอะไรลูกเนื้อเพลงนี้หมายถึงเรื่องอะไรคะหมายถึงเรื่องการทํางานนะคะเพราะเนื้อเพลงนี้ดูแล้วทั้งหมดเนี่ยรวมๆก็จะพูดถึงเรื่องการทํางานเนาะถ้านักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตามความหมายของเพลงได้จะส่งผลอย่างไรลูกงานจะสำเร็จลุล่วงบรรลุตามเป้าหมายนะคะต้องตั้งใจทำให้งานนั้นเสร็จไปนะคะต่อไปข้อที่3นะคะการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะแสดงถึงการมีคุณลักษณะของผู้ที่มีวินัยในตนเองในด้านใดลูกตั้งใจปฏิบัติหน้าที่นะคะไปดูกันต่อคราวนี้มาดูที่หน้า53นะคะเขาจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น3กิจกรรมนะคะอันแรกเนาะให้นักเรียนตอบคำถามนะคะผลของการปฏิบัติตนและไม่ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบนะคะคราวนี้เรามาดูกันก่อนข้อที่1นะคะการส่งงานถ้านักเรียนปฏิบัติจะเกิดผลอย่างไรมีคะแนนเก็บและได้รับคำชมเชยนะคะและถ้าหนูไม่ปฏิบัติล่ะจะเป็นอย่างไรนักเรียนก็จะไม่มีคะแนนเก็บนะคะเพราะว่างานทุกชิ้นทุกอย่างที่คุณครูให้นักเรียนส่งเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีคะแนนเก็บมาด้วยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขนักเรียนต้องทำอย่างไรแล้วลูกทำงานส่งคุณครูตามที่ได้รับมอบหมายนะคะต่อไปข้อที่2นะคะ 3.2 การดูแลรักษาความสะอาดถ้าเราช่วยกันปฏิบัติจะเป็นอย่างไรลูกถ้าเราช่วยกันปฏิบัติโรงเรียนของเราก็จะสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่นะคะแล้วถ้าไม่ปฏิบัติล่ะโรงเรียนก็จะสกปรกเลอะเทอะนะคะพอนี้มาดูแนวทางแก้ไขก็คือช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนนั่นเองต่อไปข้อ3นะคะการแต่งกายถูกระเบียบถ้าเราปฏิบัติจะเป็นอย่างไรได้รับคำชื่นชมนะคะเป็นคนมีวินัยนั่นเองต่อไปถ้าเกิดเราไม่ปฏิบัติจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่เรียบร้อยแล้วก็ทำให้โดนคุณครูเนี่ยตักเตือนด้วยนะคะแนวทางแก้ไขก็คือแต่งกายให้เรียบร้อยตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นครูฝากด้วยนะลูกนะการปฏิบัติต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนเป็นพื้นฐานของการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในโรงเรียนได้นักเรียนก็จะสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้เหมือนกันสำหรับวันนี้คุณครูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันคราวหน้าสวัสดีค่ะ